จำรหัสอีเมลไม่ได้ลืมรหัสอีเมลของตัวเองถามตามนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะซึ่งในคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเราเนี่ยลืมรหัสอีเมลของตัวเองนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือจำไม่ได้เลยน้ำมีอยู่ทั้งหมด2วิธีด้วยกันวิธีที่1คือพาไปดูรหัสอีเมลของตัวเองและวิธีที่2คือวิธีการเปลี่ยนรหัสอีเมลในกรณีที่วิธีที่1ไม่มีให้ดูค่ะอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่ Google กันก่อนพอเราเข้ามาที่ Google นะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะจากนั้นให้ท่านผู้ชมกดไปที่มุมบนขวามือค่ะเป็นรูปอีเมลของเราและกดตัวนี้ลูกสามเหลี่ยมหัวทิ่มลงนะคะทุกคนให้เราเนี่ยเลือกอีเมลที่เราต้องการดูรหัสอีเมลนั้นหรือเลือกอีเมลที่เราจำรหัสไม่ได้อย่างเช่นตัวนี้ค่ะแล้วก็กดแตะไป1ทีและก็กดไปอีกค่ะ1ทีที่เดิมนะคะมุมขวามือจากนั้นกดคำว่าจัดการบัญชี Googleระบบก็จะนำเราเข้าสู่หน้าแรกของบัญชี Google ให้เราเลื่อนบริเวณนี้ไปซ้ายมือของเราและกดไปที่ความปลอดภัยจากนั้นทำการเลื่อนขึ้นจนสุดค่ะจะเห็นคำว่ารหัสผ่านที่บันทึกไว้รหัสผ่านที่บันทึกไว้ถ้าของเพื่อนๆคนไหนที่ขึ้นว่ามีทั้งหมด2รายการที่บันทึกไว้ก็ให้กดแต่เข้าไปดูนะคะว่ามีรหัสอีเมลที่เราบันทึกไว้หรือเปล่าถ้ามีก็จะมีสัญลักษณ์ตัวเป็นสัญลักษณ์รูปตาก็ให้เรากดแตะไปหนึ่งทีนั่นแหละค่ะก็คือรหัสอีเมลของตัวเองแต่ว่าถ้าหากใครไม่มีเหมือนกับของน้ำก็คือคุณไม่มีรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชีก็ให้ท่านผู้ชมกดปัดบริเวณนี้ไปขวามือและกดมาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นทำการเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนขึ้นหาคำว่ารหัสผ่านพอเจอคำว่ารหัสผ่านแล้วก็ให้กดแตะไปค่ะตัวนี้จะเข้าสู่วิธีที่2แล้วนะคะคือการเปลี่ยนรหัสผ่านพอเรากดแตะมาที่รหัสผ่านเขาก็จะให้เราทำการป้อนรหัสผ่านซึ่งในส่วนนี้เราลืมรหัสก็ให้ท่านผู้ชมกดหากลืมรหัสเขาจะให้เรายืนยันตัวตนว่าเราเป็นผู้กระทำรายการนี้โดยให้เรายืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมือใบหน้าหรือว่าการล็อกหน้าจอที่เราตั้งค่าไว้ก็ให้เรากดดำเนินการต่อจากนั้นทำการใส่รหัสผ่านค่ะพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วระบบก็จะพาเราเข้าสู่หน้าสร้างรหัสผ่านใหม่ตัวนี้ท่านผู้ชมก็พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างเช่นแล้วก็ต้องมีตัวหนังสือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ด้วยนะทีนี้ก็มาที่บรรทัดที่2ยืนยันรหัสผ่านใหม่เมื่อกี้เราพิมพ์รหัสผ่านอะไรแล้วก็ต้องจำให้ได้พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่จากนั้นกดคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านพอเรากดคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นรหัสผ่านปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมจำรหัสผ่านตัวนี้ให้ดีหรือบันทึกไว้ในโน้ตของโทรศัพท์ก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ